สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยข้อมูลโดยรวมนะครับของอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษให้ท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเนื่องจากนะครับในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564นี้นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 08:00 ถึง 17:00 นนะครับก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกอบต.และก็นายกอบต.กันนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับจะเป็นเวลา08:00 ถึง 15:00นะครับ00นะครับแต่กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งใหม่ล่าสุดนะครับในตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับ8:00 เช้าถึง 17:00นะครับ8:00 เช้าถึง 17:00นะครับทุกท่านที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็อย่าลืมมาตรการป้องกันโควิดกันด้วยนะครับสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างกันด้วยครับอำเภอภูสิงห์ของเรานะครับมีทั้งสิ้น7ตำบลนะครับก็มีการเลือกตั้งนายกอบต.และก็สมาชิกอบต.ครบทั้ง7ตำบลนะครับตอนนี้ก็กำลังหาเสียงกันอย่างคึกคักกันเลยนะครับมีหมู่บ้านทั้งสิ้น86หมู่บ้านนะครับภูสิงห์ของเรามี86หมู่บ้านจะว่าไปแล้วบางหมู่นะครับก็อาจจะมี2บ้านก็ได้นะครับเช่นบ้านคลองคำโคกแต้บ้านภูตะวันอย่างนี้นะครับบ้านคลองคำบ้านโคกแต้บ้านภูตะวันนะครับหมู่7ตำบลโคกตาลนะครับอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านพิเศษบ้านหนึ่งนะครับ1หมู่มีอยู่3หมู่บ้านมาดูกันนะครับตำบลแรกนะครับเป็นตำบลที่ใหญ่ที่สุดก็คือตำบลห้วยตึกชูซึ่งมีทั้งสิ้น18หมู่บ้านเป็นตำบลที่ตั้งของตัวอำเภอภูสิงห์ของเราประกอบไปด้วยสถานที่ราชการต่างๆครบนะครับมีอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูมีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริการเลือกตั้งรอบนี้นะครับสมาชิกอบต.จากเดิมหมู่บ้านละ2คนนะครับอันนี้ที่เปลี่ยนแปลงนะครับรอบนี้นะครับก็จะเอาหมู่บ้านละ1คนเท่านั้นนะครับสมาชิกอบต.จากเมื่อแต่ก่อนนะครับ2คนตอนนี้เหลือ1คนนะครับมาดูตำบลตะเคียนรามนะครับตำบลตะเคียนรามมี14หมู่บ้านนะครับมีห้วยกระโดนเป็นสายน้ำที่สำคัญสำหรับการเกษตรประมงแล้วก็สถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีวัดหลวงปู่สายนะครับเป็นที่ที่ผู้คนเคารพศรัทธาได้ข่าวว่าตำบลตะเคียนรามนะครับนายกก็ไม่มีคู่แข่งนะครับได้ยินว่าไม่มีคู่แข่งส่วนตำบลอื่นนะครับก็มีคู่แข่งนะครับครบทุก6ตำบลนะครับยกเว้นตำบลตะเคียนรามเท่านั้นนะครับตำบลละลมมีทั้งสิ้น13หมู่บ้านเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะครับที่อุดมสมบูรณ์มีคลองน้ำจากตำบลจากห้วยสำราญไหลผ่านเป็นเส้นทางผ่านที่สำคัญสำหรับการเดินทางไปช่องสง่ำหากด่านชายแดนถาวรช่องสง่ำเปิดนะครับตลาดละลมก็จะเป็นจุดที่ผู้คนคึกคักขายของดีเป็นพิเศษนะครับมีหนองระหานเป็นหนองน้ำที่มีนกเป็ดแดงและก็นกน้ำที่สวยงามมาอาศัยอยู่นะครับเป็นพื้นที่ตากข้าวด้วยนะครับตรงใกล้ๆติดกับหนองระหานละลมนะครับตำบลโคกตาลจะมีอยู่13หมู่บ้านเท่ากันนะครับกับตำบลละลมมีวัดรอยพุทธบาทมีสิงคู่โบราณนะครับซึ่งเป็นที่มาของชื่ออำเภอภูสิงห์มีห้วยสาราห้วยโอตาลัดเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วก็ลำคลองหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนและหลายๆชีวิตต่างๆได้พึ่งพาอาศัยนะครับมีพื้นที่ทำนาปังนาปรีนะครับที่อุดมสมบูรณ์มีป่าไม้ตามเชิงเขาไปจนถึงบนภูเขาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้มีนกนานาพันธุ์นะครับที่น่าสนใจมากสำหรับคนรักธรรมชาตินะครับสำหรับตำบลโคกตาลนะครับถนนรอบไปจนถึงตำบลดงรักนะครับตำบลไพรพัฒนามีทั้งสิ้น10หมู่บ้านนะครับเป็นตำบลที่ติดแนวชายแดนไทยกัมพูชามีเขาพนมรงรักเป็นแนวกั้นเขตแดนตามธรรมชาติมีช่องสง่ำนะครับเป็นจุดผ่านแดนถาวรมีวัดไพรพัฒนาที่ผู้คนศรัทธาจากทั่วประเทศนะครับมาท่องเที่ยวเป็นวัดที่โด่งดังไปทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับสำหรับวัดไพรพัฒนาหลวงปู่สวงของเรานะครับมีอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญครับมีผาพญากูปรีเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทางธรรมชาติก็งดงามนะครับมีลานกลางเต็นท์ที่คนนิยมไปด้วยนะครับในพื้นที่แถวห้วยสำราญนะครับเส้นขึ้นไปชมวิวพญากูปรีนะครับตำบลห้วยตะมอนก็จะมี10หมู่บ้านเช่นเดียวกับตำบลไพรพัฒนาเป็นพื้นที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำนานะครับมีป่าไม้และภูเขาลูกเล็กนะครับทอดยาวจากบ้านโอบังโกยาวลงมานะครับเป็นป่าไม้ที่กว้างใหญ่เช่นกันนะครับจุดที่มีภูเขาทอดยาวมาจนถึงแถบวัดพระลานไก่เคียนะครับมีจุดชมวิวเขาแหลมนะครับมีจุดชมวิวเขาแหลมที่สวยงามเช่นกันนะครับจุดนั้นแต่ทางก็จะขึ้นไปลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตำบลห้วยตะมอนก็คือมีลำคลองนะครับไหลผ่านชุมชนนะครับเป็นหมู่บ้านริมคลองแถบห้วยตะมอนนะครับ
จุดชมวิวพระลานตีนหมาวัดพระลานไก่เคียวัดบ้านขยุงแล้วก็ศูนย์โพพลือนะครับก็สวยนะครับแล้วก็มาตำบลดงรักนะครับเป็นตำบลที่เล็กที่สุดในอำเภอภูสิงห์นะครับมี8หมู่บ้านติดเขตชายแดนไทยกัมพูชามีเขาพนมดงรักเป็นแนวเขตแดนมีน้ำตกห้วยสวายนะครับน้ำตกที่สวยงามที่โด่งดังผู้คนรู้จักกันมากมายนะครับโดยเฉพาะมหาลัยราชภัฏศรีสะเกษครับนิยมที่จะมาเข้าค่ายศิลป์ลักป่านะครับกันที่น้ำตกห้วยสวายแห่งนี้นะครับเป็นห้องเรียนสำหรับศึกษานะครับนอกห้องเรียนนะครับเป็นดินแดนของต้นน้ำห้วยสลาแล้วก็ต้นน้ำห้วยตึกชูด้วยนะครับสำหรับตำบลนี้นะครับมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติมากมายที่กำลังส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงแอดเวนเจอร์นะครับแล้วก็มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสลานะครับที่ดูแลพื้นป่าให้กับประเทศชาติให้กับโลกใบนี้นะครับเพื่อที่จะลดปริมาณคาร์บอนเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับโลกของเรานะครับเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดนะครับแห่งหนึ่งก็อย่าลืมนะครับในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้นะครับ2564อาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564นะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะครับเพราะว่าจะทำให้ท่านเสียสิทธิ์ต่างๆมากมายนะครับการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปบัตร2ใบนะครับเลือกนายกอบต.1ใบแล้วก็เลือกสมาชิกอบต.1ใบนะครับก็อย่าลืมนะครับก่อนเข้าไปนะครับก็อย่าลืมมาตรการป้องกันเชื้อโควิด2019กันอย่างเข้มงวดกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ยังไม่น่าไว้วางใจก็ขอให้ทุกท่านมีความปลอดภัยมีความสุขสมหวังดังใจปรารถนาครับตามคันลองของธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสวัสดีครับ